เจาะลึกเทคนิคที่อิงฟ้าเปลี่ยนคนที่เกลียดเขาแบบพี่ให้มาเป็นคนที่รักเขาหมดหัวใจได้ยังไงหลายคนอาจไม่รู้ว่าฉันเคยเกลียดนางมาก่อนใช่พี่ฟ้าพิมขอโทษนะตอนนั้นพิมไม่ชอบพี่จริงๆพี่ฟ้าใจเย็นพี่ฟ้าใจเย็นพิมไม่ชอบพี่เพราะสาวที่พิมจีบอยู่ตอนนั้นเขาชอบพิมมากแล้วประเด็นคืออกหักไงเสียใจมากเราก็ไม่รู้จะไปลงกับใครบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักนะต่อให้เขาจะเป็นคนในสื่อหรือว่าไม่ได้เป็นเนี่ยเราก็ไม่ควรทำแบบพี่ในตอนนั้นเนาะพี่เอา resentment ทุกอย่างที่มีไปลงกับพี่ฟ้าความรู้สึกตอนนั้นคือแบบฉันสู้ผู้หญิงคนนี้ได้ฉันไม่กลัวเธอสักนิดแล้วตอนนั้นคือฉันก็ดูคลิปที่พี่ฟ้าไลฟ์กับชาร์ลอตต์แล้วฉันก็เดาว่าพี่ฟ้าน่าจะแอบชอบชาร์ลอตต์แน่นอนพี่ก็เลยกะจะจีบชาร์ลอตต์แข่งกับพี่ฟ้าเลยตอนนั้นก็คือส่วนตัวก็ชอบชาร์ลอตต์อยู่แล้วด้วยเพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งอะเนาะพูดภาษาอังกฤษได้ตรงสเปคไงฝันอยากมีแฟนที่แบบพูดภาษาอังกฤษกับเราได้อยู่แล้วยังไงฉันต้องชนะเธออิงฟ้าใส่เวทดำคาถาอะไรขนมาหมดแต่ว่าพี่มีข้อดีอย่างนึงตรงที่พี่เนี่ยจะไม่มีอีโก้กับคู่แข่งของตัวเองเลยพี่ศึกษาจุดเด่นทั้งหมดของพี่ฟ้าเรียกได้ว่ารู้เรื่องพี่ฟ้าเยอะกว่าเรื่องชาร์ลอตต์อีกเป้าหมายเราชัดมากไงว่ามาเพื่อล้มอิงฟ้าโอเคพอพี่วางแผนเสร็จสับปุ๊บพี่ก็บุกไปงานหมอลำเลยปรากฏเรียบร้อยจ้าโดนพี่ฟ้าตกไอเราก็ลืมไปว่าพี่ฟ้าก็เล่นใส่เวทเหมือนเราแต่พี่ฟ้าเขาเล่นใส่เวทขาวไงก็อย่างที่ทุกคนรู้กันธรรมะย่อมชนะอาธรรมวินาทีแรกที่พี่แบบสบตาเขาจากบนเวทีพี่รู้สึกเลยว่าพี่ทำลายผู้หญิงคนนี้ไม่ได้แววตาที่เขามองมาที่พี่มันบริสุทธิ์มากพี่สัมผัสได้เลยว่าเขารักพี่มากซะยิ่งกว่าผู้หญิงที่ทำหัวใจพี่พังอีกอะขนาดเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำนะเนี่ยเขาก็เป็นคนแสนดีที่พี่หมั่นไส้แสนดีเสมอต้นเสมอปลายสม่ำเสมอจนพี่รู้ตัวอีกทีพี่ก็เผลอรักเขาไปแล้วอะรู้ตัวอีกทีฉันก็ไปยืนจับมือหน้าชื่นมื่นกับนางที่คอนเสิร์ตแล้วจ้าโอเคลืมไปหมดแล้วเนาะ resentment